ทีนี้ให้หลับตาพอเราหลับตาปุ๊บเนี่ยครับเราจะเห็นแสงที่มันเป็นจุดขาวๆจุดขาวๆที่อยู่ตรงหน้าเราลองหลับตาดูมันจะมีแสงสว่างที่อยู่ตรงข้างหน้าเราไม่มีอ่ะลองจินตนาการดูว่ามันมีเกิดยังไม่เห็นแสดงว่ายังไม่มีสมาธิพอเห็นปุ๊บลองเลื่อนจุดนั้นลองเลื่อนสีลองใช้พลังจิตของเราครับเลื่อนเราสมมติว่ามันเป็นลูกแก้วแล้วกันลูกแก้วใสๆบางคนที่ยังไม่มีสติไม่มีสมาธิมันก็จะเป็นลูกแก้วขุ่นๆมืดๆอยู่มันจะไม่มีความใสความสว่างขึ้นนะครับลองเลื่อนจุดนั้นมาไว้ตาเรารู้สึกเย็นว่าที่ตาด้านซ้ายเย็นใสแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปที่ตาด้านขวาแสงสว่างโดนแก้มแล้วเยียวยาตาด้านขวาให้รู้สึกเย็นชำระความไม่ดีไม่งามออกจากสิ่งที่เราเห็นเราเคยเห็นสิ่งที่ไม่ดีมาเยอะเราเคยเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของคนอื่นของตัวเราเองสิ่งที่สกปรกดวงแก้วใสนั้นก็จะลืมตาขึ้นมาจะเป็นดวงตาที่สะอาดเราจะมองเห็นแต่สิ่งดีงามของตัวเองและความดีงามของคนอื่นรวมทั้งความสวยงามของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราตาของเราจะใสจากนั้นดวงแก้วค่อยๆเลื่อนลงไปตรงสันจมูกเราจะรู้สึกเย็นที่สันจมูกดวงแก้วไปอยู่ที่รูจมูกทั้งสองข้างเราจะรู้สึกเย็นเวลาเราหายใจออกสัมผัสได้จมูกที่เราเคยดมกลิ่นที่เหม็นคาวจมูกที่เราสูดเอาควันพิษอากาศเป็นพิษมาตลอดระยะเวลาที่เราหายใจตลอดมาตั้งแต่เล็ก
คิดเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายของเราโดยการที่เราหายใจเข้าดวงแก้วใสจะช่วยเยียวยาอากาศเป็นพิษนั้นให้เป็นอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดแล้วก็หายใจออกเรารู้สึกว่าปอดเราเย็นท่ามกลางความสงบเย็นในศาลาวัดที่มีแต่ศีลมีแต่ธรรมะมีแต่ความดีงามเราหายใจเข้าลึกอีกครั้งหนึ่งค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆให้หมดเย็นที่จมูกไปถึงปอดข้างในดวงแก้วใสดวงนั้นค่อยๆเลื่อนมาที่ปากลิ้นฝีปากของเราเราจะรู้สึกเย็นที่บริเวณริมฝีปากปากของเราที่เคยพูดจาด่าคนอื่นพูดไม่เพราะที่เคยโกหกที่เคยส่อเสียดที่เคยด่าแม่ด่าพ่อด่าเพื่อนด่าครูอาจารย์พูดจาไม่ดีเคยหลอกลวงคนอื่นมาดวงแก้วใสบริสุทธิ์สว่างดวงนั้นก็จะชำระสิ่งไม่ดีที่เราพูดออกไปเหล่านั้นชำระล้างให้สะอาดต่อจากนี้ไปเมื่อเราตื่นลืมตาขึ้นมาปากเราก็จะพูดแต่สิ่งที่ดีนะ